ส่วนช่วงนี้ค่ะมาดูประเด็นข่าวสำคัญกันสักหน่อยก็ตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคดีการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท Stark Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า Stark ซึ่งเราก็เปิดประเด็นนำเสนอกันมาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ากลต.เนี่ยมีการกล่าวโทษบุคคลเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเนี่ย10รายต่อทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI หลักๆเลยนะคะที่กลต.กล่าวโทษก็มี1นั่นก็คือบริษัท Stark นายชนินเย็นสุดใจนายวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณนายชินวัตรอัศวโภคีนายศรัทธาจันทรเศรษฐเลิศอันนี้เป็นส่วน1ของ10รายที่ทางกลต.มีการกล่าวโทษเนี่ยนะคะกรณีว่าทั้งหมดเนี่ยร่วมกันกระทำหรือว่ายินยอมให้มีการลงข้อความเท็จในเอกสารบัญชีของ Stark รวมถึงบริษัทย่อยช่วงปี2564ถึง2565เพื่อที่จะหลอกลวงบุคคลแล้วก็มีการเปิดเผยงบการเงินที่เชื่อได้ว่ามีการตกแต่งดังนั้นเนี่ยถือเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวงทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวงดังนั้นเนี่ยกลต.ก็เลยกล่าวโทษแล้วก็มีการส่งเรื่องต่อด้วยนะคะไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินเนี่ยล่ะนะครับอันนี้คือกล่าวโทษก่อนนะ10รายเป็นบุคคลทั่วไปเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคือ5คนก็คือเป็นพวกอดีตทางผู้บริหารและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องของทาง Stark และในกลุ่มของ Stark นะครับแล้วก็อีก5ก็คือเป็นนิติบุคคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นนิติบุคคลอย่าง Feldot เอ่ยอดิสรสงขลาอย่างเงี้ย Asia Pacific Drilling Engineering เนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราคงได้ผ่านหูผ่านตาภายในที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีซึ่งเรารายงานไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นคุณเนี่ยนะครับไอเนี้ยมันเกิดขึ้นในช่วงเช้าเมื่อวานนะฮะแต่ช่วงเย็นนะครับประมาณสัก 5-6 โมงเย็นนะครับกลต.มีการประชุมอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสรุปว่ากลต.เนี่ยโดยอำนาจทางของคณะกรรมการของกลต.ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาตรา267กลต.ฮะมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในชุดที่มีการข่าวโทษไปก็คือชุดที่คุณในอย่างรายงานเมื่อสักครู่คือ10รายนะครับเป็นเวลา180วันนะครับประมาณ6เดือนนะฮะครึ่งปีนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายที่กลต.มีการสรุปมาเนี่ยกลต.บอกว่ามันมีความเสียหายจากหนี้สินต่างๆของตัว Stark เนี่ย 38,000 ล้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสาเหตุที่มีการอายัดตัวนี้ก็เนื่องจากว่ามีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่าผู้กระทำความผิดยักย้ายโยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินออกไปและแน่นอนนะครับว่านอกเหนือจากเรื่องของอายัดแล้วเนี่ยยังมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา15วันนะฮะอันนี้ก็15วันเนี่ยสำหรับบุคคลก็คือคุณชนินเย็นสุดใจนะฮะวรรณรัตน์นะฮะคุณชินวัตรคุณศรัทธาคุณกิตติศักดิ์นะฮะอันนี้ก็ 4-5 ท่านอันนี้เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวโทษถูกอายัดทรัพย์นะฮะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา15วันนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่กลต.ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับกลต.ก็ใช้อำนาจที่กลต.เนี่ยปกติเนี่ยเวลาอายัดทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปปง.ถูกป่ะฮะแต่ครั้งเนี้ยคือกลต.อายัดเองโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา1ขออภัย267ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ผมเพิ่งไปแอบอ่านดูมาอ้าวมันมีอำนาจให้เขาจริงประเด็นคือนับจากนี้ไปเมื่อกลต.มีเขาเรียกว่าใช้อำนาจในแง่ของการอายัดทรัพย์อำนาจในการสั่งห้ามออกนอกประเทศก็ต้องดูแหละครับว่าอีก 2-3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กลต.ได้มีการกล่าวโทษไปถึงก็คือที่มีการยื่นกล่าวโทษแล้วก็ยื่นไปร้องที่ DSI จะยังไงต่อนะเพราะว่าตอนนี้คือกลต.ใช้อำนาจตัวเองนะ DSI ในฐานะที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีต่างๆตัวนี้เนี่ยจะดำเนินการยังไงต่อไปนะฮะหรือปปง.เนี่ยด้วยเส้นทางที่กลต.ก็ระบุชัดเลยนะว่าเชื่อได้ว่ามีการโยกย้ายมีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไปปปง.จะตามยังไงDSI จะตามยังไงนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมื่อวานเนี่ยคงจำกันได้ตอนที่รายงานของรายการของพี่หมาแก่คุณรนายเอกมหาสวัสดิ์ที่สัมภาษณ์อธิบดี DSI ใช่ไหมฮะก็บอกว่าขอแพ้ลองอธิบดีดีเอสไอเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าอ้าวคุณชนินทร์อยู่สุดใจล่าสุดไม่อยู่แล้วไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กลต.ออกมามีคำสั่งเรื่องอายัดแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศตัวเนี้ยมันต้องดูแหละครับว่ากลต.มีละแต่ประเด็นคือดีเอสไอปปง.
หรือในงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะแอคชั่นกับเรื่องนี้ยังไงนะกตสั่งไปเอาถ้าเกิดว่าอีกหน่วยงานหนึ่งไม่แอคชั่นต่อปปงไม่สอบเส้นทางการเงินไอ้สิ่งที่กตทำเนี่ยเสียของนะเพราะว่าอย่าลืมนะมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวนี้มันก็ต้องดูว่าต่อยอดด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหละจะว่ายังไงนะครับแล้วก็จากกรณีฮะเมื่อวานเนี่ยมันมีรายงานอยู่2จุดกรณีที่เมื่อวานเรามีการรายงานข่าวไปใช่ไหมคุณนิรันดร์ว่าเมื่อวานเนี่ยเรื่องของหมายเรียกของคุณศรัทธาจันทราเสรีอดีตเซฟโอของสตาร์กเนี่ยที่โดนหมายเรียกแล้วนะตั้งแต่วันก่อนแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยฮะก็มีทางทีมเจ้าหน้าที่ของ DSI เนี่ยไปค้นอยู่2ที่ไปค้นอยู่2ที่นะฮะที่แรกก็แน่นอนนะฮะก็คือที่บ้านของคุณศรัทธานะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยตามรายงานข่าวนะเห็นว่า1ได้เงินสดไป1ล้านบาทซึ่ง1ล้านเนี่ยคุณศรัทธาเค้าเตรียมไว้ประกันตัวก่อนนะแต่ว่าโดนไปนะฮะก็เล่นยึดไปตรงนั้นนะครับอันที่2ก็คือแท็บเล็ต1เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องของคุณศรัทธานะครับและอันที่3ก็คือเอกสารต่างๆที่ตามรายงานข่าวนะครับว่าเอกสารตัวเนี้ยมีข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมโยงไปถึงไม่ว่าจะเป็นคุณมรณรัตน์เอ่ยคุณชนิดอะไรต่างๆเนี่ยดูอยู่ด้วยเหมือนกันอันนี้3ส่วนถูกไป1เงิน1ล้าน2แท็บเล็ต1เครื่องแล้วก็เอกสารต่างๆที่ว่ากันว่านะครับมันมีเอกสารนี้มันมีข้อมูลบางอย่างที่มันเชื่อมไปถึงคุณวรรณรัตน์ด้วยก็ต้องดูแล้วครับว่า DSI ได้ข้อมูลจากตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยจะยังไงต่อจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปดำเนินการต่อหรือเปล่าไม่รู้จะใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์กับคดีหรือไม่หรือหลายคนก็ไม่อยากคิดนะข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยหายไปเลยหรือเปล่า อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับก็ต้องดูว่า DSI ให้ความเป็นธรรมท่านจะทำไงต่ออันนี้ที่แรกนะที่บ้านของคุณศรัทธาอีกที่หนึ่งที่ไปก็คือที่สำนักงานใหญ่ของสตาร์ทที่อาคารมาริยามีรายงานข่าวว่าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยอ้าวไปไม่เจออะไรเลยไปถึงออฟฟิศเขาไม่ได้อะไรเลยเหรอคะครับมือเปล่ากลับมือเปล่าได้ข่าวว่ากลับมือเปล่าตามรายงานมาอย่างนั้นนะทำไมเป็นอย่างนั้นไปบ้านคุณศรัทธาได้3อย่างเออไปที่สตาร์คสำนักงานใหญ่ที่มณียาไม่ได้อะไรเลยมันต้องได้อะไรบ้างสิคุณศรัทธาคือไม่รู้ว่า1คือไปแล้วหาไม่เจอจริงๆหรือ2ไปอย่างนั้นแหละหรือ3มีคนรู้ว่าจะไปโอ้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เพราะว่ามันน่าตั้งข้อสังเกตไงก็ว่ากันไปนะฮะเราก็ด้วยความเป็นธรรมนะฮะหนึ่งคือรู้แล้วก็เคลียร์ก่อนไงอย่างสมัยนักเด็กๆนักเรียนเราอะครูจะมาบ้านใช่ไหมรอกันบ้านอยู่ครูอะไรประมาณเนี้ยถูกไหมหรือว่าครูจะมาเยี่ยมบ้านโอ้โหกวาดใหญ่เลยสะอาดเอี่ยมไม่รู้นะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่มีรายงานมาอย่างนี้นะนะครับอันนี้ก็เสริมนะสำหรับประเด็นนี้น่าติดตามดูนะฮะว่าแอคชั่นของกตต.ออกมาแล้วนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง DSI เอ่ย ปปง.เอ่ยจะเดินยังไงต่อจะใช้ฐานข้อมูลที่กตต.เขามีอยู่แล้วเนี่ยเดินหน้ายังไงต่อนั่นเองนะครับซึ่ง DSI เองเนี่ยก็คือท่านรองอธิบดี DSI อย่างพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเนี่ยท่านจริงๆท่านก็บอกนะคุณสุภชัยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบถูกดำเนินคดีแหละนะครับแล้วก็ที่กตร้องกล่าวโทษเลยผมว่าข้อมูลตัวนี้อยู่ในมือ DSI แล้วล่ะใช่เพราะว่ากตชัดเจนนะฮะว่าได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ10รายเนี้ย10รายเนี้ยไปที่ DSI แล้วค่ะอยู่ที่มือ DSI แล้วฮะ DSI จะดำเนินการอย่างไรเนี่ยอันดับแรกคือผมว่าชนินไปแล้วคนอื่นๆจะไปตามหรือเปล่าเออนะข้อมูลมันจะไปตกหล่นไปซุกอยู่ตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้นะคือตอนนี้เนี่ยความหวังของหมู่บ้านของผู้เสียหายนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ไปร้องทุกข์กับ DSI เหมือนกัน 11,000 กว่าคนอยู่ที่ DSI แล้วค่ะครับอันนี้ก็ความหวังไปตกที่ DSI นะแล้วก็ปปงด้วยเพราะว่ากตก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วนะฮะกล่าวโทษไปแล้วอายัดไปแล้วห้ามออกนอกประเทศไปแล้วDSI ยังไงต่อปปง.ยังไงต่อนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของสตาร์คเมื่อวานนี้ก็มีเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะคุณสุภชัยเห็นว่าทางกรรมการของสตาร์คก็คือคุณอภิชาติตั้งเอกจิตเนี่ยมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ค่ะบอกว่าคุณวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณเนี่ยลาออกจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในสตาร์คก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่6กรกฎาคมทีนี้การลาออกของ
คุณวรรณรัตน์เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่านี่อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสตาร์คหรือเปล่าในการที่จะยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางหลังจากนี้ล่ะค่ะเพราะอย่าลืมนะสตาร์คเขาเคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปว่าหนึ่งในหนทางของเขาคือการนำสตาร์คเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่ว่าเอ๊สตาร์คอย่างเดียวหรือเปล่าจะมีบริษัทในกลุ่มอื่นๆหรือที่จะฟื้นฟูหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามดูนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นคดีมหากาพย์เลยนะคุณสุภชัยนะนะครับโอ้ก็เรียกว่าทำไมถอนหายใจอย่างนั้นล่ะคือผมว่าหลายคนคือถอนหายใจอันหนึ่งนะก่อนหน้านี้เราเปิดประเด็นเรื่องของสตาร์คมาเยอะแล้วก็ที่ถอนหายใจเพราะว่าเมื่อวานน่ะโล่งเลยผมเห็นการกล่าวโทษแต่เช้าเนี่ยรู้สึกดีอันที่2คือได้เห็นการอายัดทรัพย์แอคชั่นของกตงวดนี้มาถือว่าเร็วแต่สิ่งที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นแอคชั่นเท่าไหร่หรือแอคชั่นน้อยเนี่ยผมว่า DSI น้อยไปนิดหรือเปล่านะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยคุณถ้าอ้างอิงตามที่คุณวรรณรัตน์เข้าไปทั้งบก.ปอส.ไปทั้ง DSI เนี่ยโอ้ต้องแต่2สัปดาห์ที่แล้วล่ะแล้วจู่ๆคุณชนินหายไปเลยนั่นนะสิเนี่ยมันแปลกนะปล่อยให้คุณชนินบินไปถึงฮ่องกงได้ยังไงได้ยังไงอ่ะแอคชั่นช้าไปหรือเปล่าอันนี้ด้วยความเคารพดีเอสไอนะฮะช้าไปหรือเปล่าช้าไปหรือเปล่านะครับว่ากันนะคะด้วยเรื่องของสตาร์ก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรารายงานคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณสุภชัยนะครับ